สวัสดีครับผมป่านบ็อกซ่าเรซซิ่งและนี่คือซีโฮซิตี้สปอร์ตรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่จะทำให้การขับขี่ของคุณสนุกมากกว่าเดิมรูปร่างหน้าตาของเขาเหมือนวิบากโมตาร์ดครับรถพวกนี้ช่วงล่างดีถนนกรุงเทพเส้นไหนที่ว่าแย่ๆตัวนี้รับจบให้คุณได้ราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่ 85,000 บาทสามารถจดทะเบียนได้ถูกต้องตามกฎหมายผมนิยามว่ามันคือบอยทอยครับมันคือกึ่งๆจะเป็นของเล่นแล้วกันมันไม่ได้อเนกประสงค์จ๋าในการใช้งานนะแต่ก็แลกมันด้วยการขับขี่ที่สนุกครับอัตราเร่งที่ปู๊ดปาร์ตบาลานซ์รถที่ดีเยี่ยมท่านั่งการขับขี่ที่ถูกต้องแล้วก็ช่วงล่ามที่ไม่เป็นสองรองใครในท้องตลาดครับข้อดีเขาก็มีข้อจำกัดเขาก็มีเช่นกันครับเรื่องข้อจำกัดจะเป็นเรื่องระยะทางการขับขี่ครับเฉลี่ยอยู่ที่60กิโลเมตรต่อการชาร์จแล้วก็ความเร็วสูงสุดเขาล็อกไว้ที่65กิโลเมตรต่อชั่วโมงและก็สามารถนั่งได้เพียงแค่1คนเท่านั้นดีไซน์ภาพรวมของรถครับอย่างที่บอกมันคือวิบากโมตาร์ดครับทุกอย่างถูกต้องหมดเลยเริ่มจากบังโคนหน้าก็เป็นขนาดเล็กสั้นแฮนด์บาร์กว้างเบาะเรียวบางผมขี่ใช้งานอยู่หลายวันครับจอดแยกไหนก็มีคนทักไปจอดที่ไหนก็มีคนมาคุยด้วยครับว่ามันสวยงามผมเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนน่าจะเชื่อมองอย่างเดียวกับผมว่าเฮ้ยรถมันสวยนะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทีนี้เดี๋ยวมาไล่ดูอุปกรณ์ต่างๆของรถว่ามีอะไรบ้างแล้วกันเริ่มจากชุดบนก่อนแฮนด์บาร์ครับอย่างที่บอกไปคือมันกว้างแบบสไตล์วิบากจริงๆถ้าแบบลองนั่งขับขี่นะท่าทุกอย่างมันดูแบบถูกต้องเลยทีนี้สวิตช์แฮนด์ฝั่งซ้ายก็เป็นไฟสูงไฟเลี้ยวซ้ายขวามีแต่ฝั่งขวาจะมีโหมดการขับขี่และครูซคอนโทรลให้ตุ๊กตาแฮนด์ครับจริงๆอ่ะมันต้องเป็นเรือนใหม่อะไรพวกนี้แต่ไม่มีครับเขาออกแบบให้สามารถติดตั้งมือถือได้ตรงนี้สามารถติดตั้งเข้าไปได้เลยครับใช้งานง่ายทีนี้เรือนไม้เขาโดนย้ายมาไว้ตรงเหนือที่เก็บแบตเตอรี่ครับเรียกว่าดีไซน์นี่สวยไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครเป็นหน้าจอ LCD ครับแสดงผลข้อมูลครบครันไม่ว่าจะเป็นความเร็วการขับขี่เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่โหมดการขับขี่อะไรก็ว่าไปทีนี้มันจะมีข้อจำกัดอยู่เล็กๆน้อยๆแล้วกันที่ผมพบเจอมาก็คือมันไม่ได้อยู่ในระยะสายตามองครับถ้าเราจะมองจอเท่ากับว่าเราต้องก้มมองดูเลยอีกเรื่องนึงที่เจอมาคือเขาไม่ค่อยสู้แสงแดดในตอนกลางวันครับมองไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่แต่เขาออกแบบให้รถสามารถเชื่อมต่อกับมือถือได้ครับผ่านแอปพลิเคชันซีโฮทีเนี้ยใครอยากได้จอเรือนไม้ในตำแหน่งเนี้ยคุณก็สามารถเชื่อมต่อแอปแล้วก็เอามือถือมาวางไว้ที่ตำแหน่งนี้ก็แสดงผลข้อมูลครบครันครับไม่ว่าจะเป็นความเร็วนู่นนี่นั่นทุกอย่างครับและเขาก็จะบันทึกข้อมูลสถิติต่างๆที่เราได้ขับขี่ผ่านมาอีกด้วยนี่ครับให้ดูทั้งเต็มครับเฟรมเขาเป็นอลูมิเนียมอะลอยครับทั้งตัวงานเชื่อมเนี้ยบครับคุณภาพไม่ต้องพูดถึงใช้ได้เช่นเดียวกับที่พักเท้าครับก็เป็นอลูมิเนียมอะลอยครับให้ตัวได้ขยับได้เช่นกันมีกันดีดข้างหลังพร้อมไฟเลี้ยวอันนี้คือพวกอุปกรณ์ต่างๆของรถที่ติดตั้งมาให้เรื่องระบบไฟส่องสว่างก็เป็น LED หมดทั้งคันครับมีไฟ Daylight Time ให้แล้วก็ไฟเลี้ยวสามารถขยับได้ด้วยสำหรับไฟหน้านี่ขยับได้ซ้ายขวาเช่นเดียวกับไฟหลังถูกออกแบบให้เป็นมินิมอลครับเป็นแนวตรงเส้นเดียวครับสวยงามถูกใจครับสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้าครับเป็นแบบวางกลางส่งกำลังไปที่ล้อหลังผ่านโซ่กำลังแรงม้าอยู่ที่ 9.6 ตัวมีแรงบิดอยู่ที่200นิวตันเมตรรถจะมีโหมดการขับขี่ระหว่าง Eco กับ Sport ทีเนี้ยมอเตอร์เขาทำงานร่วมกับแบตเขาขนาด60วัตต์ขนาด32แอมเปียร์อาวเวอร์เรื่องการชาร์จ 0-80% ภายในระยะเวลา3ชั่วโมงตัวรถสามารถชาร์จได้2จุดครับคือมีจุดชาร์จที่รถอยู่ฝั่งซ้ายจุดหนึ่งหรือก็คุณจะสามารถถอดแบตออกไปได้ในตำแหน่งนี้คือเสียบกุญแจแล้วก็บิดแบตออกมาได้เช่นกันครับสามารถหิ้วแบตออกไปชาร์จข้างนอกได้ตัวแบตและมอเตอร์กันน้ำมาตรฐาน IP67 ดังนั้นเมื่อสามารถถอดออกมาชาร์จได้อะมันจะมีอะแดปเตอร์ที่ให้มากับรถครับคุณสามารถเสียบชาร์จไฟบ้านได้เลยใช้งานง่ายครับไม่มีอะไรยากเลยตรงจุดนี้เวลาจะสตาร์ทก็เป็นคีย์เลส 2.0 ครับแค่แตะลงไปปุ๊บรถก็พร้อมใช้งานได้ทันทีทีนี้มาดูช่วงล่างเริ่มที่วงล้อล้อขอบ17ครับดูแม็กครับเป็นตัว Y 5ก้างทั้งซ้ายทั้งขวาแข็งแรงทนทานเบรกให้เป็นดิสหน้าหลังครับคาลิเปอร์เป็น1พอร์ตหน้าหลังเช่นกันทีนี้เขามีระบบกระจายแรงเบรกครับเป็นมาตรฐานเบรกหลังเบรกหน้าทำงานตัวปั๊มเบรกอยู่ด้านบนครับก็คือเบรกหลังก็ต้องอยู่ข้างบนเช่นกันทีนี้ไฮไลท์สำคัญจริงๆก็คือระบบการสะเทือนโช๊คครับโช๊คหน้าเป็นแบบอัพไซด์ดาวครับพวกร่องถนนรอยต่อถนนเนี่ยเก็บอยู่ไม่มีปัญหาครับผมเจอพวกเนินเนี่ยผมอัดกระโดดใส่เข้าไปเลยของดีจริงครับสำหรับโช๊คหลังก็เป็นแบบโช๊คเดี่ยวครับสามารถปรับค่าพีโลดได้โดยเขาจะมีบอกอยู่ว่าซอฟต์กับฮาร์ดครับอันนี้สามารถปรับแต่งได้ด้วยตัวเองเลยแต่ผมว่าเดิมๆก็เอาอยู่ไม่มีปัญหาแล้วของดีจริงเรื่องระบบการสะเทือนของเขาหลังจากที่ผมได้ทดลองขับขี่เป็นระยะเวลา 3-4 วันครับในระยะทางประมาณ 30-40 กิโลเมตรก็คือใช้งานจริงในชีวิตเลยพบว่ารถอะสามารถ
ขับขี่บนถนนได้จริงครับจะเร่งแซงก็สามารถทำได้ครับพวกระบบเบรกอะไรพวกนี้มั่นใจเอาอยู่ครับซึ่งส่วนตัวผมว่าเวลามุดเนี่ยเวลารถติดๆแล้วแบบมุดกระแทกคันเร่งนี่โคตรมันโคตรสนุกครับมันคือโหมดการขับขี่ครับมันจะมีทั้งโหมดอีโคกับโหมดสปอร์ตพอเราเลือกใช้โหมดสปอร์ตปุ๊บอ่ะมันจะบิดติดมือขึ้นกว่าเดิมครับทำให้แบบอัตราเร่งมันดีจริงสนุกครับอันนี้คือฟีลลิ่งที่ผมได้สัมผัสขับขี่มาตลอดหลายวันที่ผ่านมาทั้งหมดนี้คือภาพรวมของเจ้า Seeho City Sport คันนี้ครับขอสรุปสั้นๆมันเป็นรถที่ขับสนุกขับดีครับใครที่อยากได้รถไฟฟ้าใช้งานแล้วก็เบื่อทรงสกูตเตอร์ทั่วไปนี่คืออีกหนึ่งตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมถ้าใครสนใจยังไงก็สามารถติดต่อสอบถามไปที่เพจ Seeho Thailand ได้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกับพวกเราด้วยชาว Boxer Racing ไม่ว่าจะเป็น IG TikTok Facebook YouTube หรือเว็บไซต์ก็ตามครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวไปขี่มันต่อก่อนเพราะมันขับดีจริงๆพูดไปใครจะเชื่อแต่เชียร์ให้ไปลองขับขี่ดูครับเจอกัน